หนุ่มกันชัยพูดในฐานะพี่ชายติ๊กสอนรามควรหยุดวอนคิดถึงลูกเป็นหลักหนุ่มกันชัยยกหูขอโทษติ๊กรับรู้สึกผิดกระแสตีกลับแรงเผยอยากเตือนสติในฐานะพี่ชายทั้งคู่ควรหยุดพูดได้แล้วอยากให้คิดถึงลูกเป็นหลักกำลังเป็นที่จับตาเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรคนดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยเจ้าของรายการโหนกระแสทางช่อง3ที่ดึงเรตติ้งในช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างล้นหลามโดยในเฉพาะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากับแขกรับเชิญที่กำลังเป็นประเด็นร้อนสุดๆอย่างติ๊กกนิษฐรินทร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาครั้งแรกถึงต้นเหตุการณ์อย่าขาดแบบหมดเปลือกกดติดตามรายข่าวสด Official Account ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อนล่าสุดวันที่11กันยายนข่าวสดบันเทิงออนไลน์จอดสายตรงถึงหนุ่มกันชัยพิธีกรคนดังเพื่อสอบถามถึงความพลิกของรายการโหนกระแสรวมถึงตอบข้อสงสัยว่าทำไมถึงเลือกเชิญติ๊กกนิษฐรินทร์ผู้เป็นภรรยามาให้สัมภาษณ์แทนที่จะเป็นหนุ่มสอนรามที่หลายคนมองว่าสนิทสนมกันมากกว่าช่วงนี้เรตติ้งรายการโหนกระแสพีคมากมากขอบคุณสำหรับแฟนๆรายการที่ดูโหนกระแสและชื่นชอบเพราะว่าเราก็พยายามพัฒนากันทุกวันไม่เคยหยุดนิ่งเลยถามว่ารายการมีวิธีเลือกแขกที่จะมาพูดคุยยังไงจริงๆชื่อโหนกระแสก็บอกอยู่แล้วฉะนั้นอะไรที่เป็นกระแสโหนกระแสก็จะเอามาโหนก่อนซึ่งก็มีบางคนบอกเหมือนกันว่าทำไมต้องทำเรื่องนี้ด้วยไม่เห็นจะประเทืองสมองเลยต้องเข้าใจก่อนว่ารายการเรามันคือโหนกระแสไงไม่ใช่รายการคนดีสีบ้านด่านแต่ก็เข้าใจแฟนหลายคนที่อยากให้นำเสนอข่าวดีๆบ้างแต่บางเรื่องคนหลากหลายเขาก็อยากดูในประเด็นที่แตกต่างบ้างเพราะฉะนั้นรายการก็จะเลือกแขกที่ค่อนข้างจะอยู่ในประเด็นในกระแสตอนนั้นมาออกอากาศอย่างเช่นตอนคุณธัญญาธัญญาเรศมีประเด็นเราก็ต้องคุยกับคุณธัญญาหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของคุณติ๊กกนิษฐรินทร์กับคุณหนุ่มสอนรามเราก็เลือกคุณติ๊กมาออกล่าสุดก็เรื่องของหมาพิษบู7ตัวส่วนใหญ่เป็นแบบนี้คือเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสถ้าวันหนึ่งมีเรื่องที่เป็นกระแสหลายเรื่องมีเกณฑ์ในการเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งยังไงเราจะมีเรียงไว้อันดับ1 2 3แล้วแต่ว่าเขาจะว่างหรือไม่ว่างที่จะมาสมมุติเรื่องที่เราวางไว้อันดับ1ว่าอยากเชิญมาแต่ปรากฏเขามาไม่ได้เราก็จะเลื่อนเป็นอันดับ2ไปหลายคนคาดหวังว่าถ้ามีประเด็นอะไรที่เป็นกระแสอยู่ให้รอดูรายการโหนกระแสได้เลยหัวเราะจริงๆก็อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ก็อย่าคาดหวังมากเพราะบางทีก็เป็นเรื่องที่ยากที่แขกที่อยู่ในประเด็นนั้นจะมาออกบางครั้งเขาอาจจะไม่มาออกก็ได้ไม่อยากให้คาดหวังแต่เราก็จะพยายามให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้อยู่กระแสประเด็นนั้นๆเอาจริงๆทุกครั้งที่ติดต่อแขกไปเราก็คาดหวังอยากให้มาแต่บางทีไม่ได้มามันก็มีรู้สึกเฟลบ้างจะแบบเสียดายจังอยากให้เขามาเพราะบางทีมันเป็นเรื่องที่เขาควรจะมาพูดเพราะเราก็พร้อมเปิดเวทีให้เขาพูดอยู่แล้วถามว่ามีหลายเคสไหมที่อยากได้แต่ไม่ได้หรือบอกว่าจะมาแล้วเทกันทีหลังโอ้ยเยอะมากเลยเราก็แก้ปัญหาโดยวิธีการเตรียมเรื่องสำรองว่าจะเอาอะไรมาออกดีทั้งนี้คือต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสด้วยหรือบางทีก็มีแขกที่มาร้องเรียนเราก็จะดูตามความเหมาะสมด้วยเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาแขกที่มันอยู่ในกระแสอย่างเดียวบางครั้งมีเรื่องที่เขาส่งมาให้เราก็จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่จำเป็นต้องช่วยเขาซึ่งเราก็จะเอามาออกย้อนถามถึงวันที่เชิญติ๊กกนิษฐรินทร์มาออกรายการคนดูเยอะมาก
ความที่เป็น Talk of the Town แล้วเป็นครั้งแรกด้วยที่เขาออกมาพูดถามว่าเจรจานานไหมจริงๆแล้วเราเองคุยกับเขาก่อนหน้า4วันก่อนมาออกรายการตอนแรกก็ไม่ได้เชิญเขาแต่สุดท้ายก็ให้ทีมงานโทรไปอีกทีทีแรกเขาบอกว่าไม่มาดีกว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจแต่หลังจากนั้นเขาก็ติดต่อกลับมาอีกทีบอกว่าเขามั่นใจแล้วว่าอยากจะมาเราก็โอเคถ้าจะมาก็ต้องใช้สติในการพูดด้วยนะเพราะเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเขาก็บอกโอเคยินดีที่จะมาได้มีการบรีฟคำถามคร่าวๆกันก่อนไหมไม่ครับจริงๆแล้ววันนั้นเราบอกให้เขามาก่อนเวลาเพื่อที่จะมาคุยกันก่อนว่าจะคุยประเด็นไหนกันบ้างแต่พอดีนั้นคุณติ๊กมาไม่ทันซึ่งเราต้องขึ้นไปอ่านข่าวแล้วเลยไม่ได้คุยกันแต่ว่าคร่าวๆทางคุณติ๊กก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราจะถามประเด็นอะไรบ้างแต่ทีนี้ตัวเขาเองเชื่อว่าน่าจะไม่ได้พักผ่อนและไม่ได้นอนเพราะเครียดพอมานั่งในรายการมันทำให้การตอบคำถามมันกลายเป็นอีกมุมหนึ่งไปซึ่งพอถามอย่างเขาก็ไปตอบอีกอย่างเราก็ต้องพยายามหาทางต้อนเขากลับมาตั้งแต่คำถามแรกที่ถามไปเขาก็ตอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยตอนนั้นรู้แล้วว่าเขาไม่มีสติเราถึงต้องเตือนเขาในรายการว่าอยากให้มีสติผลกระแสไม่ใช่รายการที่ใช้คำพูดรุนแรงหรือเอามันอันไหนที่เราพอจะบอกแขกได้เราก็จะบอกเลยหลังรายการออกไปฟีดแบคที่ตามมาถึงตัวติ๊กค่อนข้างไม่ค่อยดีได้มีการพูดคุยกันอีกไหมคุยครับเราก็โทรไปขอโทษน้องเขาบอกว่าเราไม่สบายใจเลยที่ทำให้ทุกอย่างกลับกลายเป็นแบบนี้เราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่คำตอบของติ๊กด้วยอยากให้ติ๊กเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สบายใจและอยากขอโทษจริงๆที่ทำให้กระแสสังคมมองติ๊กในแง่ลบไปด้วยเขาก็บอกว่าไม่หรอกอย่าไปคิดแบบนั้นอย่างน้อยๆเขาก็สบายใจที่เขาได้พูดทุกอย่างออกมาเขาไม่ได้โกหกสิ่งที่พูดออกมาก็สมควรที่จะถูกต่อว่าแต่ในมุมกลับคือเขาสบายใจที่ได้พูดเรื่องทั้งหมดออกมาแล้วไม่ได้ต้องติดค้างอะไรในใจล่าสุดติ๊กไปออกอีกรายการหนึ่งแล้วได้มีการพูดถึงประเด็นเรื่องเงินที่หนุ่มสอนรามให้ใช้ในแต่ละเดือนซึ่งไม่ตรงกับที่หนุ่มสอนรามออกมาพูดโดยติ๊กได้ให้เหตุผลว่าที่พูดไปในรายการแรกว่าได้500 1,000 2,000 นั้นคือยังพูดไม่ครบเนื่องจากรายการไม่ได้เปิดโอกาสให้ได้อธิบายว่าเป็นเงินที่ได้ในช่วงไหนอันนี้เราไม่รู้หรอกครับวันนั้นอย่างที่บอกไปว่าคุณติ๊กอาจจะแบบสติไม่ได้สมบูรณ์ 100% ในการที่จะตอบคำถามเพราะฉะนั้นเลยมีคำพูดที่งงไปงงมาเหมือนกันเราจำได้ว่าคำถามนั้นเราถามว่าคุณสอนรามให้เงินบ้างไหมคุณติ๊กตอบว่าให้บางที500บางทีก็1,000 2,000 แล้วแต่เขาก็ตอบอย่างนี้ถ้าเกิดคุณติ๊กตอบว่าให้ค่าเดือนละ 30,000 ก็จบแล้วคือมันไม่ต้องไปอารัมภบทอะไรมากมายในการตอบคำถามต้องชัดไปเลยแต่ในมุมที่คุณติ๊กตอบมาคือตอบเหมือนไม่มีสติแต่เราก็เข้าใจและเลี่ยงประเด็นออกไปก่อนที่จะติดต่อติ๊กมาออกรายการได้มีการบอกกล่าวหนุ่มสอนรามก่อนไหมเพราะหลายคนเข้าใจว่าสนิทกันเราไม่เคยบอกสอนรามว่าติดต่อคุณติ๊กมาเพราะว่าโดยส่วนตัวเรากับสอนรามไม่ได้คุยกันมานานแล้วล่าสุดที่คุยกันจริงๆคือตอนที่มีเรื่องเงินหายออกจากธนาคารจริงๆหลายคนคิดด้วยซ้ำว่ารายการโหนกระแสน่าจะได้เห็นหนุ่มสอนรามออกมาพูดมากกว่าท
ถามว่าได้ติดต่อสอนรามไปบ้างไหมไม่ได้ติดต่อนะเราเองหลังจากที่คุยกับคุณติ๊กไปแล้วเราก็ได้คุยกับสอนรามแต่เราไม่เคยบอกขอให้เขามาออกรายการไม่เคยพูดเลยอาจจะมีเป็นคนที่รู้จักที่โทรมาถามบ้างแต่เราก็บอกว่าไม่ต้องหรอกอย่าเอามาออกเลยเพราะเรามองว่าทางคุณติ๊กเองก็บอบช้ำมากแล้วเพราะการที่สอนรามจะต้องออกมาพูดอีกมันก็จะมีสองมุมถ้าสอนรามพูดดีคุณติ๊กก็จะยิ่งโดนซ้ำเติมไปอีกทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่ของลูกคุณถึงวันนี้คุณจะไม่ได้มีภาวะของคู่สามีภรรยาแล้วแต่เขายังมีภาวะของความเป็นแม่คนอยู่เพราะฉะนั้นเรามองว่ามันน่าจะจบได้แล้วเรามองว่าไม่เชิญสอนรามมาดีกว่าแล้วในกรณีถ้าสอนรามพูดไม่ดีสอนรามก็จะเป็นฝ่ายเสียอีกว่าไม่แมนเลยอะไรแบบนั้นฉะนั้นถามว่าการเอาสอนรามมาออกอีกมันมีประโยชน์ตรงไหนเราเลยเลือกที่จะไม่เชิญเขามาแต่ได้มีการพูดคุยกันหลังจากที่ติ๊กมาออกรายการแล้ววันที่เราคุยกับสอนรามคือวันที่คุณติ๊กมาออกอากาศเราโทรคุยกับสอนรามตอนเช้าว่าวันนี้คุณติ๊กจะมาออกนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสอนรามก็เล่าให้ฟังแต่ว่าคุยกันไม่นานเราก็จับประเด็นและเอามาคุยกับคุณติ๊กในรายการเท่านั้นแต่วันนี้ในมุมของเราเองคิดว่าทั้งสองคนควรจะหยุดได้แล้วที่จะออกมาให้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรอีกก็ตามแต่ในมุมที่เขาจะไปพูดที่ไหนเราไม่สามารถไปห้ามได้อยู่แล้วเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาและเจ้าของรายการเพียงแต่เรามองว่าเรื่องทั้งหมดควรไปคุยกันหลังบ้านได้แล้ววันนั้นหลังจากที่คุณติ๊กมาออกรายการโหนกระแสถามว่าเรารู้สึกผิดไหมเราก็รู้สึกผิดนะที่เอาคุณติ๊กมาออกเพราะเหมือนกับเป้ามันเปลี่ยนใจเราอยากให้เคลียร์ข้อเท็จจริงไปสิ่งที่เป็นความผิดพลาดจะได้เป็นตัวอย่างและเตือนสติคนอื่นด้วยว่าอย่าถลำไปในเรื่องของการพนันแต่สิ่งที่เขามาพูดกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยทีนี้เลยทำให้ทุกอย่างดูไม่ดีไปหมดเราเลยมองว่าทั้งสองคนควรต้องหยุดได้แล้วอันนี้คือเราพูดในฐานะพี่ชายสำหรับสอนรามและคุณติ๊กอันนี้ขออนุญาตพูดแล้วกันอย่างล่าสุดที่สอนรามออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งพอพูดเสร็จวันนี้คุณติ๊กออกมาพูดสวนอีกในอีกรายการหนึ่งเราอยากถามว่าแล้วเรื่องจะไปจบตรงไหนเรื่องนี้อยากให้มองที่ลูกด้วยแล้วการออกมาตอกย้ำความผิดของตัวเองผ่านสื่อบ่อยๆมันไม่ได้เป็นผลดีกับลูกในอนาคตสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าลูกคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตต่อไปในอนาคตอย่าลืมว่าลูกต้องมีสังคมยังมีเพื่อนของลูกมีพ่อแม่ของเพื่อนมีคนแวดล้อมเรื่องราวที่กำลังเป็นอยู่วันนี้มันจะตามหลอกหลอนเขานะเพราะฉะนั้นถ้าพูดผ่านตรงนี้คืออยากให้หยุดเพราะเรื่องพวกนี้ที่สุดแล้วมันคือการสาวไส้ให้กากินล่าสุดที่หนุ่มสอนรามออกมาพูดในรายการหนึ่งแล้วตั้งคำถามว่าติ๊กโทรเข้ามากลางรายการโหนกระแสในขณะที่กำลังดูดวงกันอยู่จังหวะนั้นทำไมหนุ่มกันชัยถึงรับสายทั้งที่สัมภาษณ์หมอลักอยู่เอาตรงๆคือเราตั้งใจจะถามหมอลักอยู่แล้วว่าดวงของคุณติ๊กกับสอนรามเป็นยังไงเพราะว่าดูมีปัญหากันอยู่บังเอิญคุณติ๊กโทรเข้ามาในรายการพอดีคือเป็นความบังเอิญจริงๆสาบานเลยเป็นความบังเอิญจริงๆแล้วเราก็เลยรับโทรศัพท์และถามคุณติ๊กว่าเกิดวันไหนเพราะตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดวันไหนเดือนอะไรคือมันเป็นการฉกฉวยกลางอากาศพอเขาโทรมาปุ๊บเราก็ต้องรับและเราก็ต้องถามเพราะตอนนั้นเราทำหน้าที่ตรงนี้อยู่พอดีแสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่ติ๊กอาจจะดูรายการอยู่พอดีในตอนนั้นหรือเปล่าเข
ขาไม่ได้ดูเขายังมาขอโทษเลยว่าที่โทรเข้าไปเพราะไม่รู้จริงๆว่าเรากำลังถ่ายรายการอยู่ส่วนที่สงสัยว่าทำรายการอยู่ทำไมถึงรับโทรศัพท์ไม่หรอกครับถ้าสอนรามโทรมาเราก็รับใครโทรมาเราก็รับทั้งนั้นถ้าเป็นคนที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นะหลายคนชื่นชมในการทำหน้าที่พิธีกรที่ต้องรับมือกับแขกรับเชิญหลากหลายรูปแบบส่วนตัวเราไม่ได้เตรียมตัวรับมือยังไงเลยเราก็ทำงานตามหน้าที่ของเราไปเท่านั้นเองเราก็ทำตัวเป็นแก้วส่วนแขกรับเชิญก็เป็นน้ำเราก็รอรับน้ำพยายามอย่าให้มันเปี่ยมจนล้นออกไปรักษาให้บาลานซ์ในแก้วของเราเรื่องที่ว่าเราจะสติหลุดไปด้วยนั้นไม่มีแน่นอนเชื่อว่าเราควบคุมรายการได้เอาอยู่ครับเพราะเราเข้าใจภาวะของคนที่มาออกรายการด้วยอยู่แบบนี้มีลุ้นรางวัลนาฏราชไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไปมา2 ปีแล้วไม่เคยได้หัวเราะคือถ้าได้มันก็ไม่ใช่ที่ตัวเราคนเดียวแต่เป็นที่ทีมงานและแขกรับเชิญทุกคนที่มาออกแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนที่มีชื่อเข้าชิงก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเหมือนกัน